好呀。ครับช่างหนูนะครับวันนี้จะมาซ่อมตู้เย็นของชาร์ปด้านบนเย็นด้านล่างไม่เย็นครับเห็นน้ำแข็งด้านในไหมครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูให้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวถอดน็อตดูถอดดูแล้วก็เอาเทอร์โบเป่าน้ำแข็งมันเยอะแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ทำให้เสียน้ำแข็งทะลุออกมาข้างนอกเลยเดี๋ยวเราถอดดึงออกมาเลยโอ้มีแต่น้ำแข็งทั้งนั้นโอ้ในขนาดนี้มันจะเย็นได้ยังไงครับนี่มีน็อตอีกหนึ่งตัวน็อต3ตัวโอ้ยอยากสักนิดหน่อยอยากสักหน่อยดินี่แล้วเดี๋ยวเราก็ดึงที่ออกมาเห็นไหมน้ำแข็งเต็มเลยมันจะเย็นได้ยังไงนี่ลื้อออกมาอย่างนี้เรามาดูกันว่ามันจะมีส่วนประกอบตัวหนึ่งที่เสียลื้อมันแล้วค่อยๆลื้อมันหน่อยว่าครับเขาเรียกว่าเซนเตอร์ตัดให้ละลายน้ำแข็งเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันเสียเดี๋ยวเราก็เอามิเตอร์มาวัดดูว่ามันขี่เคโอห์มจริงๆแล้วมันก็อยู่ในท่า4โอห์มถ้าเกินนั้นมันก็จะมันยืดค่าเดี๋ยวเอามิเตอร์แป๊บนึงเราตั้งมิเตอร์ไว้ที่ค่าโอห์มดิจิตอลนะเดี๋ยวก็วัดวัดเข้าไปเลยตัวนี้ไม่เสีย3จุดตก4โอห์มผมก็ตัวนี้ไม่เสียตัวนี้ไม่เสียทีนี้เรามาวัดตัวนี้ขดลวดมันจะมีขดลวดด้านในที่ละลายน้ำแข็งมันจะวัดยากนิดหน่อยไม่ขาดนะครับไม่ขาด2ตัวนี้ไม่เสีย2ตัวนี้ไม่เสียทีนี้เรามาดูด้านหลังดีไหมอันนี้คาดว่าไม่ใช่ไม่มีนาฬิกาด้านหลังมีด้านไหนด้านล่างอ
ไปแล้วกี้เมื่อสักครู่วัดในตัวไม่มั่นใจก็ตัดเอาออกมัดมาวัดเลยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ 1.6 โอห์มไม่ได้มันค่าไม่ได้นะไอ้ถ้าอันที่ได้จริงๆมันต้องนี่ตัวนี้ตัวใหม่แล้ววัดอย่างนี้เลยคนดิจิตอลนี่เราจะมือไปจับไม่ได้คล้องอย่างนี้ดึงอย่างนี้นี่เห็นไหมครับมิเตอร์มันจะอยู่ที่4โอห์มของตัวไอ้ตัวเซ็นเซอร์ตัวลายน้ำแข็งเนี่ยอยู่4โอห์มครับตัวเลขนี่อยู่ที่4โอห์มนี่4โอห์มโอ้บางตัวจะไปถึง200ใช้ไม่ได้เปลี่ยนได้เลยนี่นี่ทีนี้เราจะมาต่อใช้ตัวนี้ต่อไปเลยตัวใหม่นี่แหละเพราะตัวเก่าเสียแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่ามัน1.0 โอห์มไม่ได้ปกติมันจะอยู่ที่4โอห์มตู้เย็นชับมันจะทำเขาเรียกว่าเวลาต่อละลายน้ำแข็งแล้วมันไม่ต่อน้ำแข็งมันก็น้ำแข็งก็เต็มตู้เลยนะก็เปลี่ยนตัวนี้ไปก็คงจะปิดงานได้เลยจบข่าวนี่ใส่ต้องพันให้ดีนะครับเพราะว่ามันอยู่กับความเย็นความชื้นต้องพันให้แน่นอนไอ้บาเต็บดีหน่อยเพราะว่ามันไม่ต่อลายน้ำแข็งให้หาที่ขดลวดด้านบนไม่ละลายเพราะถ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ต่อไฟกระแสไฟก็ไม่เข้าไปที่ขดลวดลวดขั้วขดลวดมันก็จะไม่แดงแล้วก็ไม่ละลายน้ำแข็งก็พอกหนาตึบเต็มอัดหลักนั่นนะนี่เดี๋ยวประกอบใส่กลับไปเลยไม่ยากตรวจสอบถ้าเราอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองเราก็ดันให้มันหลงล็อกเก่าไปแล้วก็เสียบดีก่อนเสียบเข้าไปถ้ามันไม่ใช่ของมันมันจะไม่เข้ามันเป็นล็อกช็อกเก็ตเฉพาะตัวของมันอยู่นี่เข้าไปงี้เข้าเลยแล้วก็รีบกดเข้าไปที่เดิมมันเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ไปก็จบปิดงานได้เลยเพราะว่าน้ำแข็งมันเต็มความเย็นก็มันไม่ลงไปหาล่างก็มีเท่านี้แหละครับเพราะว่าก็เปลี่ยนเสื้อไปแล้วก็จบแล้วนั่นแหละคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะครับสวัสดีครับ